พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.5 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระศาสนาศีลธรรมจริยธรรมการกราบพระรัตนตรัยเรียกว่าการกราบแบบเบญจคประดิษฐ์คือการกราบโดยอวัยวะทั้ง5ส่วนจรดพื้นได้แก่เข่าทั้ง2มือทั้ง2และหน้าผากการกราบพระรัตนตรัยให้กราบ3ครั้งโดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้นะครับผู้ชายนั่งท่าเทพบุตรโดยนั่งคุกเข่าปลายเท้าตั้งนั่งบนส้นเท้าวางมือทั้ง2บนหน้าขาทั้ง2ผู้หญิงนั่งท่าเทพธิดาโดยนั่งคุกเข่าปลายเท้าราบนั่งบนส้นเท้าวางมือทั้ง2บนหน้าขาทั้ง2การกราบแบบเบญจคประดิษฐ์จังหวะที่1เรียกว่าอัญชลีคือยกมือขึ้นประนมระหว่างอกปลายนิ้วชิดกันแขนทั้ง2แนบกับลำตัวจังหวะที่2เรียกว่าวันทาคือยกมือขึ้นไหว้โดยให้ปลายนิ้วหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้วพร้อมก้มศีรษะพองามจังหวะที่3เรียกว่าอภิวาทคือทอดมือลงกราบให้มือและแขนทั้งสองข้างลงพร้อมกันโดยหน้าผากจรดพื้นระหว่างมือทั้งสองโดยผู้ชายกางข้อศอกทั้งสองข้างลงต่อจากเข่าขนานกับพื้นผู้หญิงใช้ข้อศอกคล่อมเข่าเล็กน้อยนะครับมาดูการไหว้บิดามารดาครูอาจารย์ผู้ที่เคารพนับถือกันนะครับการไหว้บิดามารดาครูอาจารย์ยกมือขึ้นประนมและไหว้โดยปลายนิ้วชี้ทั้งสองอยู่ระหว่างคิ้วนิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่ปลายจมูกก้มศีรษะและน้อมตัวเล็กน้อยผู้หญิงเวลายืนไหว้ให้ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าและย่อตัวลงเล็กน้อยการไหว้ผู้เสมอกันหรือการไหว้เพื่อนฝูงหรือผู้เสมอกันยกมือขึ้นประนมและไหว้โดยปลายนิ้วชี้อยู่ที่ปลายจมูกก้มศีรษะลงเล็กน้อยซึ่งทั้งสองฝ่ายปฏิบัติเหมือนกันนะครับการกราบผู้ใหญ่ผู้หญิงและผู้ชายนั่งพับเพียบวางมือทั้งสองในท่าประนมแขนทั้งสองคล่อมเข่าที่อยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียวคอมตัวลงไปให้หน้าผากแตะส่วนบนของมือที่ประนมกราบ1ครั้งไม่แบมือนะครับการกราบศพการกราบศพเป็นประเพณีมารยาทของชาวพุทธที่สำคัญในการแสดงความเคารพและขอขมาอโหสิกรรมต่อผู้เสียชีวิตการกราบศพทุกครั้งจะต้องกราบพระพุทธรูปที่โต๊ะหมู่บูชาก่อนแล้วจึงไปกราบศพการกราบศพมีวิธีปฏิบัติดังนี้นะครับการกราบศพพระให้จุดธูป3ดอกปักที่กระถางธูปหน้าศพแล้วกราบเบญจคประดิษฐ์3ครั้งการกราบศพบุคคลให้จุดธูป1ดอกการกราบจะเริ่มจากการนั่งพับเพียบเก็บฝ่าเท้าประนมมือที่ระหว่างอกจากนั้นยกมือประนมขึ้นก้มศีรษะลงเล็กน้อยนิ้วชี้จรดระหว่างคิ้วแล้วทอดปลายมือลงให้ศอกทั้ง2คล่อมเข่าข้างหนึ่งไม่ต้องแบมือให้มือตั้งก้มศีรษะลงให้หน้าผากจรดสันมือแล้วเงยขึ้นยกมือขึ้นจบนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้วนะครับ